ครับวันนี้เราจะมาทดสอบการถ่ายวิดีโอของทาง Vivo V20 Pro 5G กันนะครับครับมาอยู่การถ่ายวิดีโอของทาง Vivo V20 Pro 5G ในความละเอียด 4K 60 เฟรมกันบ้างในตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมือถือในเรทราคา 15,000 นะครับที่ถ่ายวิดีโอ 4K 60 เฟรมได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมีทั้งฟีเจอร์ใส่เข้ามาทั้งดูดสีต่างๆลายหลังถือว่าชัดเจนและก็ดีมากๆอีกหนึ่งจุดเด่นนั่นก็คือในกล้องหน้าที่มาพร้อมกับออโต้โฟกัสหรือว่า IAF ก็ถือว่าโดดเด่นเกินหน้าเกินตาทั้งเรือธงของตัวเองหรือว่าเรือธงค่ายอื่นแบบชัดเจนมากๆส่วนในคุณภาพของตัว 4K 60 เฟรมนั้นในการกันสั่นอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะฮะแต่เรื่องของคุณภาพความลื่นไหลของตัวเฟรมกล้องเวลาที่เราแพนกล้องแบบนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับรวมถึงการโฟกัสที่ไวพอสมควรเลยนะครับนี่แล้วก็การซูมนั้นรองรับสูงสุดที่6เท่านะฮะนี่เท่านั้นนะครับ6เท่าประมาณนี้เลยในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K 60 fps สำหรับทาง Vivo V20 Pro ตัวนี้ถือว่าทำงานออกมากลางๆครับเมื่อเทียบกับเรทราคาของมันแน่นอนว่าข้อดีของมันคือในเรทราคาประมาณนี้ยังไม่ค่อยมีตัวไหนที่ถ่าย 4K 60 เฟรมได้ซึ่งทาง Vivo เองนั้นถือว่าเป็นรุ่นที่รองรับก็ถือว่าน่าสนใจอย่างมากแต่เรื่องของเลนส์ต่างๆนั้นก็รองรับแค่ตัวเลนส์ปกติเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถซูมได้ถึง6เท่าเลยทีเดียวก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างไวพอสมควรแล้วก็เรื่องของสีสันนั้นค่อนข้างดีครับแต่เรื่องของการกันสั่นนั้นเท่าที่ทดสอบที่ดูในจอภาพตอนนี้คือมันไม่ทำงานนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าหลังโปรเซสนั้นมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นไหมยังไงก็ต้องรอดูกันไปแต่ถ้าดูในตอนนี้นั้นในเรื่องของคุณภาพถือว่าโอเคแต่เรื่องของการกันสั่นนั้นอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นักนะครับส่วนการใช้งานถ่ายแบบ 4K 30 เฟรมนั้นถือว่านิ่งกว่าที่คิดมากเลยนะครับนี่คือเดินถือมือเดียวอยู่นะครับผมก็ยังโฟกัสได้สบายๆแล้วก็สามารถทำการสั่นได้ค่อนข้างดีมากๆอันนี้ถือว่าค่อนข้างประทับใจรวมถึงในเรื่องของคุณภาพความคมชัดการเก็บรอยต่อมาต่างของถนนหรือว่าใบไม้นะครับเราจะเห็นเส้นยังคงค่อนข้างครบอยู่เหมือนกันแต่ความลื่นไหลนั้นอาจจะไม่ได้เทพมากเท่าตัว60เฟรมนะฮะก็จะเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายในการถ่ายการใช้งานไฟล์ไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็การกันสั่นที่ดีขึ้นจากตัว60เฟรมแต่ถ้าใครที่ชอบแบบว่าความลื่นไหลเวลาแพนกล้องพวกนี้ครับตัว60เฟรมนั้นจะทำได้ค่อนข้างโอเคกว่ามาต่อที่การถ่ายวิดีโอแบบ 4K 30เฟรมในการถ่ายแบบ30เฟรมนั้นก็ยังคงไม่รองรับเลนส์มุมกว้างนะครับแต่ก็สามารถซูมได้แตะได้2เท่านะครับแล้วก็สูงสุดที่6เท่าเหมือนเดิมแต่ที่เห็นชัดเจนต่างจากตัว 4K 60ก็คือในเรื่องของการกันสั่นแม้จะเป็นเวลากลางคืนนั้นก็ดีขึ้นนะครับดีกว่าตัว60เฟรมรวมถึงในเรื่องของความสว่างต่างๆนั้นก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคอย่างมากแล้วก็มีเป็นเหมือนกราฟคอยบอกอะไรต่างๆขึ้นมาให้ด้วยในมุมซ้ายล่างแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นนะครับที่ใช้งาน 4K 30เฟรมแล้วก็สามารถปรับได้คือการเปิดปิดเสียงรอบทิศทางนะครับอันนี้คือบันทึกเสียงจากด้านหลังนะครับผมนี่ครับบันทึกเสียงจากด้านหลังแล้วก็ปรับเป็นบันทึกเสียงจากด้านหน้าก็คือด้านหน้าจอที่เราพูดอยู่นะครับเสียงจากด้านหน้าก็จะได้ยินชัดขึ้นแต่ด้านหลังก็จะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ปรับเสียงออกมาได้ค่อนข้างโอเคอย่างมากเลยนะในแง่ของการบันทึกเสียงต่างๆของทางรุ่นนี้นะครับในการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 60 เฟรมนั้นจะยังคงไม่รองรับมุมกว้างนะครับซึ่งจะรองรับแค่ Full HD 30 เฟรมเท่านั้น 4K 60 เฟรมก็ไม่รองรับส่วนในการถ่ายวิดีโอนั้นตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างลื่นไหลพอสมควรครับสำหรับตัว60เฟรมนะการกันสั่นก็จะดีกว่าตัว 4K 60 เฟรมด้วยเช่นกันเราจะเห็นว่าเดินถือมือเดียวสบายๆครับไม่เหมือนจากตัว 4K 60 เฟรมที่การสั่นไหวนั้นจะมีมากกว่าส่วนในเรื่องของคุณภาพการชดเชยแสงนะครับทาง Vivo V10 Pro ตัวนี้ถือว่าจัดการได้ดีมากๆแล้วก็คุณภาพเอาไปใช้งานได้จริงเลยทีเดียวในการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 60เฟรมนั้นในเรื่องของการกันสั่นเหมือนจะทำได้ดีกว่าตัว 4K แบบชัดเจนครับนี่ครับเดินถือมือเดียวสภาพแสงเดียวกันนะฮะแน่นอนว่า60เฟรมนั้นมันจะมืดกว่าตัว30แบบรู้สึกได้ซึ่งเป็นปกติแต่ข้อดีของการถ่ายแบบ Full HD 60เฟรมคือในเรื่องของการกันสั่นที่ดีขึ้นอันนี้คือถือว่าค่อนข้างว้าวมากๆนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นที่เป็น60เฟรมตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมาก
แล้วก็เดินถือมือเดียวนะครับผมอีกมือนึงคือไม่ได้จับอะไรก็สามารถเดินถ่ายได้สบายๆเลยอันนี้ถือว่างานวิดีโอ Vivo V20 Pro ตัวนี้ทำออกมาค่อนข้างดีแล้วก็คุณภาพใช้งานได้จริงๆถือว่าว้าวแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะครับในตัว60เฟรมแต่อันนี้ถือว่าทำได้ประทับใจที่สุดเรามาต่อการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 30 FPS กันบ้างสับทาง Vivo V20 Pro 5G ในเรื่องของคุณภาพนั้นถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับสามารถปรับเสียงไมค์ได้เช่นเดิมว่าเสียงไมค์แบบด้านหลังนะครับเสียงไมค์แบบด้านหน้าหรือว่าเสียงไมค์แบบรอบทิศทางในตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาค่อนข้างโอเคนะครับแต่เรื่องของการกันสั่นนั้นในการถ่ายแบบ60เฟรมนั้นในจอภาพเหมือนจะนิ่งกว่านี้แต่เมื่อถ่าย Full HD 30เฟรมนั้นจอภาพไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ไม่แน่ใจว่าหลังโปรเซสหรือว่าจะมีการใส่เข้ามาให้เพิ่มเติมให้ภาพนิ่งกว่านี้ก็เป็นไปได้ส่วนในเรื่องของการซูมนะครับยังคงรองรับสูงสุดที่ตัวซูมได้2เท่านะครับแล้วก็สามารถแตะซูมเข้าไปได้สูงสุด6เท่าเช่นเดิมนะฮะไม่ต่างจากตัว60เฟรมเท่าไหร่นักส่วนในการใช้ลีมกว้างนั้นต้องกดออกแล้วกดอัดเข้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแตกต่างกันแค่ไหนนี่ครับเมื่อการใช้งานเลนส์มุมกว้างนั้นก็ต้องบอกว่าเก็บตัวอาคารอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการซูมต่างๆนั้นจะไม่รองรับการซูมครับผมเป็นการใช้งานเลนส์มุมกว้างปกติเลยส่วนการโฟกัสนั้นในตัวเลนส์มุมกว้างนั้นใส่เข้ามาให้นะครับผมสามารถรองรับในการถ่ายค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการกันสั่นเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับในการใช้งานเลนส์มุมกว้างแต่ที่ชอบนึงก็คือในเรื่องของมุมมองนั้นรองรับ120องศาทำให้สามารถเก็บอาคารต่างๆได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับในการถ่ายวิดีโอ Full HD 30เฟรมนั้นในเรื่องของการกันสั่นนั้นถ้าได้ดูจอภาพตอนนี้เหมือนจะยังไม่ทำงานนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าหลังถ่ายนั้นอาจจะมีโปรเซสอะไรเข้ามาช่วยก็เป็นไปได้แต่ข้อดีของการถ่าย30เฟรมนะก็ยังคงเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเสียงไมค์ที่รองรับในการปรับเสียงจากด้านหลังหรือว่าการปรับเสียงจากด้านหน้าที่มีความแตกต่างกันแบบชัดเจนแต่น่าเสียดายว่าในการถ่ายเลนส์มุมกว้างนั้นมันรองรับแค่ตัว 720p หรือว่า HD เท่านั้นอันนี้ก็แอบน่าเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าในค่ายอื่นนั้นก็รองรับเลนส์มุมกว้างในความละเอียด Full HD กันไปแล้วนะครับหรือแม้แต่ 4K ก็ตามแต่ในทาง Vivo V20 Pro ตัวนี้ในมุมกว้างยังคงไม่รองรับในความละเอียด Full HD หรือว่า 4K เลยก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเป็นข้อสังเกตกันไปนะครับในส่วนนี้ส่วนในเรื่องของคุณภาพโทนสีสันความคมชัดจุดนี้ถือว่าสบายๆไว้ใจได้แล้วก็เรื่องของเสียงไมค์อันนี้ถือว่าดีแต่ก็ขอบ่นในแค่ในเรื่องของการใช้ในมุมกว้างเท่านั้นนะครับผมนะครับในเลนส์มุมกว้างอันนี้มันรองรับแค่ตัว HD เท่านั้นแต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการถ่ายเลนส์มุมกว้างในรุ่นนี้รองรับการโฟกัสซึ่งแปลกมากนะครับเพราะว่าเรือธงค่ายอื่นนั้นในการถ่ายเลนส์มุมกว้างมันจะไม่ค่อยมีโฟกัสเท่าไหร่เป็นฟิกโฟกัสแต่ในรุ่นนี้ใส่โฟกัสเข้ามาให้รวมถึงสามารถปรับเสียงรอบทิศทางเสียงด้านหน้าเสียงด้านหลังได้เหมือนกับตัวถ่ายปกติแต่เรื่องของคุณภาพหรือว่าการกันสั่นก็เป็นปกติของเลนส์มุมกว้างที่อาจจะไม่ได้ดีมากนักในเวลากลางคืนนะครับการสั่นพิเศษนั้นก็ใส่เข้ามาให้ในความละเอียด Full HD 60เฟรมแน่นอนว่าเราสามารถนะครับวิ่งเดินถ่ายได้สบายๆโดยที่เห็นว่าขอบตรงส่วนของกำแพงนั้นยังคงตรงอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้สั่นไหวมากรวมถึงป้ายคำว่าให้เช่านั้นเราจะเห็นว่าการกระสั่นนั้นทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับนี่คือวิ่งอยู่แล้วก็ตามในตัวป้ายต่างๆนะครับมีค่อนข้างอ่านเห็นชัดเจนอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าแน่นอนว่าในการถ่ายแบบการสั่นพิเศษถ้าเราแพนกล้องนะครับเร็วๆแบบนี้ภาพมันจะอาจจะไม่ได้สมูทมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแพนช้าๆนั้นก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างโอเคนะครับเนื่องจากระบบการสั่น ES ของมันก็จะทำงานประมาณนี้อันนี้คือวิ่งแบบรุนแรงมากๆนะครับผมก็ยังถือว่าการสั่นได้โอเคอยู่เหมือนกันถ้าเทียบกับเรทราคาของมันแต่น่าเสียดายว่าไม่สามารถปรับเป็นเลนส์มุมกว้างได้นะครับโหมดการสั่นพิเศษนั้นทาง Vivo V20 Pro ใส่เข้ามาให้นะครับมันคือฟีเจอร์ที่เป็นบอกว่าเป็นมือเป็นมาตรฐานก็ได้ในสมัยนี้นะครับทุกค่ายต้องมีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่แน่นอนว่าฟีเจอร์นี้ก็ยังคงเจอทุกรุ่นก็คือในเวลากลางคืนอาจจะไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นการใช้งานเลนส์แล้วก็มาครอปเอาทำให้เรื่องของตัวภาพนั้นอาจจะไม่ค่อยคมไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะแต่เรื่องของการกันสั่นนั้นก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่เป็นพวกสายแอคชั่นหรือว่าเดินถ่ายวิ่งถ่ายพวกนี้ก็จะทำงานได้ดีมากขึ้นกว่าถ่ายปกติแต่ถ้าเรื่องของคุณภาพอาจจะไม่ได้เน้นมากนะครับพูดกันตรงๆ
ส่วนความละเอียดในการถ่ายแบบนี้ก็คือเป็น Full HD 60เฟรมเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถซูมหรือว่าใช้เลนส์มุมกว้างอะไรได้เป็นแค่แบบเดียวกันเลยคือระยะเดียวเลยเท่านั้นนะครับผมสำหรับการถ่ายวิดีโอการสานพิเศษของทาง Vivo V20 Pro สำหรับการถ่ายแบบว่า Picture in Picture นอกเหนือจากเป็นถ่ายแบบหน้าหลังนะครับครึ่งๆหน้าหลังแบบภาพเล็กๆเราสามารถปรับเป็นหน้าหลังหรือว่าหลังๆแบบครึ่งๆได้เป็นการใช้งานเลนส์ซูมในภาพด้านซ้ายมือนะครับผมแล้วก็เลนส์มุมกว้างในด้านขวามือซึ่งก็มีความแตกต่างกันชัดเจนก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ทาง Vivo ใส่เข้ามาให้นะครับถ่ายอะไรได้ค่อนข้างอิสระหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนนั้นก็อาจจะได้ใช้งานกันเป็นเลนส์เทเลอันนึงที่แบบว่าซูมเข้าไปไกลๆแล้วก็เลนส์ที่เป็นมุมกว้างเห็นเก็บบรรยากาศทั้งหมดได้นะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาของทาง Vivo V20 Pro นะครับก็คือการถ่ายแบบกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันนะครับผมซึ่งสามารถเปลี่ยนตำแหน่งตัวหน้าจอได้นะครับว่าจะเอาหน้าจอของเราอะกล้องหน้าไปไว้ตรงไหนของตัววิดีโอรวมถึงสามารถเปลี่ยนได้ครับว่าจะเป็นหน้าจอหลัง2อันกล้องหน้ากล้องหลังหรือว่ากล้องหน้าเด่นกล้องหลังด้อยสลับตำแหน่งกันได้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์นึงที่ใส่เข้ามาเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็สามารถแบ่งครึ่งแบบ 50-50 ได้ถ้านอกเหนือจาก Picture in Picture แบบนี้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นสายถ่ายพวกรีวิวหรือว่าท่องเที่ยวนะครับสามารถอัดหน้าจอที่เราพูดแบบนี้ได้แล้วก็อัดข้างหลังที่เป็นวิวได้ในเรื่องของการกันสั่นคุณภาพนั้นทาง Vivo ถือว่าสบายๆครับไม่ต้องกังวลอะไรมากใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามาก็ถือว่าโอเคครับตอบโจทย์การใช้งานอยู่บ้างพอสมควรแน่นอนว่าหลายๆคนจะเคยเห็นฟีเจอร์นี้ในรุ่นพวก Nokia รุ่นก่อนๆก็มี HTC รุ่นก่อนๆก็มีแต่อาจจะไม่ค่อยโปรโมทมากนักนะครับแต่ทาง Vivo ก็ใส่เข้ามาให้ในรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับของทางค่ายนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจครับอันนี้เป็นการทดสอบการดูดสีนะครับผมเราจะเห็นว่าฉากหลังของตัวแบบนั้นเป็นแบบขาวดำนะครับนี่จะเห็นชัดเลยว่าทางด้านซอฟต์แวร์นั้นถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็สามารถจับแท็กกิ้งคนได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆนะแบบเดินเข้ามาหาก็ได้เดี๋ยวทดสอบดูว่ามันยังสามารถTracking ตัวบุคคลได้อยู่ไหมนะครับผมก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคนะเป็นฟีเจอร์ที่หลายรุ่นก็ใส่เข้ามาให้สำหรับทาง Vivo V20 Pro ตัวนี้ก็ถือว่า Tracking โอเคครับแล้วก็มีการใส่ฟีเจอร์ลายหลังเข้ามาให้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรกันครับอันนี้เป็นส่วนของการฟีเจอร์ทดสอบลายหลังนะครับเราจะเห็นว่าตัวแบบนั้นหรือว่าน้องนั้นจะค่อนข้างชัดแล้วก็ข้างหลังมันเบลอพอสมควรเลยเป็นเหมือนการใช้พวกเลนส์ระยะฟิกซ์ต่างๆที่มีรูรับแสงกว้างๆก็เป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่ทาง Vivo ใส่เข้ามาให้แม้จะเป็นรุ่น V20 ก็ตามถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีการละลายหลังที่โอเคมากๆในทดสอบแม้ว่าจะเดินอยู่ก็ตามนะครับถือว่า tracking ตัวเส้นผมหรือว่าตัวขอบคนได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยทีเดียวก็เป็นฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาทำให้ลูกเล่นในการถ่ายวิดีโอนั้นสนุกมากขึ้นนะครับรวมถึงการปรับไมค์ก็รองรับทั้งเสียงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยก็เป็นประมาณนี้ละกันในส่วนของตัวโปเก้วิดีโอนะครับครับมาอยู่การทดสอบกล้องหน้าของทาง Vivo V20 Pro ในเวลากลางวันตอนนี้เราถ่ายในความละเอียด 4K 60 เฟรมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นในมือถือในราคา 15,000 ที่ถ่าย 4K 60 เฟรมได้ซึ่งมีไม่กี่ตัวเท่านั้นในรุ่นนี้และก็ในเรทราคานี้สำหรับในเรื่องของคุณภาพนั้นถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายกล้องหน้าได้ดีอันดับต้นๆในตอนนี้นะครับดีเกินหน้าเกินตาเรือธงค่ายอื่นพอสมควรเลยรวมถึงในแง่ของคุณภาพโทนสีต่างๆแล้วก็มีกล้องหน้านั้นมี IF หรือว่าออโต้โฟกัสเข้ามาให้ถือว่าเป็นรุ่นที่ทำออกมาค่อนข้างดีแล้วก็น่าสนใจอย่างมากครับสำหรับใครที่ในเรื่องของกล้องหน้าแล้วก็รุ่นนี้ถือว่าใช้งานทั่วไปสบายๆครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็กล้องหน้านั้นก็ยังมีพวกการแต่งหน้าต่างๆโหมดละลายหลังให้เข้ามาให้เหมือนเดิมนะครับทาง Vivo V20 Pro รุ่นนี้ทางด้านกล้องหน้าของทาง Vivo V20 Pro นะครับรองรับได้ค่อนข้างว้าวก็คือ 4K 60เฟรมเลยทีเดียวนะครับในการถ่ายวิดีโอแต่แน่นอนว่าในเรื่องของการกันสั่นหรือว่าคุณภาพในเวลากลางคืนอาจจะไม่ได้เด่นมากนักเมื่อเทียบกับเรทราคาของมันแต่เมื่อเทียบกับเรทราคาของมันเมื่อเทียบกับคู่แข่งนั้นถือว่าค่อนข้างว้าวพอสมควรรองรับก็ถือว่าดีมากๆแล้วแล้วก็สามารถถ่ายทั้งกล้องหน้ากล้องหลังได้อันนี้คือว่าสายวิดีโอนั้นตอบโจทย์แน่นอนส่วนในเรื่องของคุณภาพนะครับในการถ่าย60เฟรมกลางคืนก็คงไม่ได้เด่นมากนักนะครับภาพค่อนข้างมืดแล้วก็มีความสั่นไหวพอสมควรแน่นอนว่าให้ถ่ายเป็นเวลากลางวันจะดีกว่า
นะครับในการถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมนั้นก็รองรับนะครับแล้วก็เรื่องของการสั่นนั้นเหมือนจะมีการชดเชยเข้ามาให้ดีกว่าตัว60เฟรมแบบชัดเจนส่วนในการถ่ายรูปต่างๆนั้นก็สามารถถ่ายได้ขณะอัดวิดีโอรวมถึงสามารถปรับเสียงไมค์ได้ว่าจะเสียงจากด้านหน้าจอที่เราพูดอยู่หรือว่าจะเสียงด้านหลังนะครับหรือว่าจะอัดเสียงแบบว่ารอบทิศทางก็ได้ทั้งหมดเลยตอนนี้มีเสียงลมเข้ามานะครับก็ทดสอบไปว่าในเรื่องของการอัดเสียงการตัดเสียงนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ถ้าดูจอภาพตอนนี้ถือว่าเรื่องของคุณภาพโทนสีสกินโทนต่างๆนั้นถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็ส่วนตัวค่อนข้างชอบนั้นกล้องหน้าของทาง Vivo V10 Pro รุ่นนี้ด้วยนะครับในการถ่ายกล้องหน้านั้นก็รองรับนะครับการอัดเสียงที่แบบว่าอัดจากไมค์หน้าอัดจากไมค์หลังได้ทั้งหมดเลยเหมือนกับกล้องหลังแล้วก็รองรับการถ่ายตอนนี้คือเป็น 4K 30เฟรมนะครับในเรื่องของความสว่างนั้นดีขึ้นแต่เรื่องของการสั่นอาจจะไม่ค่อยเทพมากเท่าไหร่นักนะครับในกล้องหน้าตัวนี้แต่ที่ชอบนึงก็คือในเรื่องของมุมมองของตัวกล้องนะครับอันนี้คือยืดแขนสุดแล้วก็จะเก็บได้ประมาณบริเวณไหล่แล้วก็หน้าอกของเราประมาณนี้ก็ถือว่ามุมมองที่ได้นั้นกว้างพอสมควรแต่เรื่องของคุณภาพในเวลากลางคืนอาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของมุมมองตัวเลนส์มุมกว้างนะครับรองรับแค่ตัว Full HD เท่านั้นตัว 4K ยังไม่สามารถใช้เลนส์มุมกว้างในการอัดวิดีโอได้นะครับเรามาต่อที่การถ่ายวิดีโอกล้องหน้าในแบบ Full HD 60เฟรมกันบ้างก็ต้องบอกครับว่ากล้องหน้ารุ่นนี้มีออโต้โฟกัสเข้ามาให้ทำให้เวลาเราถ่ายวิดีโอครับข้างหลังมันจะเหมือนเบลอแต่เป็นเบลอด้วยฮาร์ดแวร์ของมันด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็ดีมากๆแต่นอกจากเบลอฮาร์ดแวร์แล้วเบลอแบบซอฟต์แวร์ก็มีเข้ามาให้ด้วยครับในความละเอียด Full HD ของมันนะฮะผมส่วนตอนนี้เป็น60เฟรมนะความลื่นไหลเวลาถ่ายวิดีโอนั้นมันจะค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ชอบในเรื่องของการอัดแสงต่างๆนะค่อนข้างบาลานซ์ค่อนข้างดีคือหน้าคนไม่ได้มืดแล้วก็ฉากข้างหลังก็ไม่ได้เบลอมากเกินไปส่วนข้อดีของการใช้งานเลนส์ที่มีออโต้โฟกัสนั้นจะเป็นในการที่เรามาเข้ากองใกล้ๆแบบนี้นะครับยังคงโฟกัสใบหน้าได้ดีอยู่แล้วก็สามารถยืดสุดแขนได้มันก็ยังโฟกัสใบหน้าซึ่งแตกต่างกับพวกมือถือที่เป็นฟิกโฟกัสที่บางทีระยะใกล้มากเกินไปหรือว่าไกลมากเกินไปหน้าคนมันจะเริ่มเบลอนั่นเองครับมาต่อที่ Full HD 60เฟรมสับทาง Vivo V20 Pro ตัวนี้ก็ในเรื่องของการสั่นหรือว่าความสว่างมันไม่ได้แตกต่างจากตัว 4K 60เฟรมมากนักคือมันยังคงมีความสั่นไหวแบบชัดเจนนะครับเมื่อเดินถือมือเดียวแบบนี้แล้วก็ในการเก็บแสงในเวลากลางคืนก็อาจจะไม่ได้เด่นมากนักเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ไม่ได้เด่นเพราะว่าเมื่อเทียบกับเรทราคาของมันมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะเกินหน้าเกินตาเรทราคาของมันไปแล้วแต่ถ้าใครเน้นเรื่องของการสั่นมากๆในกล้องหน้าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ไม่แน่ใจว่าหลังจากโปรเซสเสร็จแล้วนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมแต่ถ้าดูจอภาพตอนนี้คือมันค่อนข้างสั่นไหวง่ายพอสมควรเลยเรามาต่อที่การถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 30 FPS กันบ้างนะครับต้องบอกว่าในการถ่ายวิดีโอนี้จริงก็มีการแท็กกิ้งโฟกัสส่วนที่มันเคลื่อนไหวหรือว่าใบหน้าของเรามาให้ด้วยทำให้เรื่องของการโฟกัสนั้นไว้ใจได้และก็ไม่มีหลุดไปแน่นอนจากใบหน้าของเรานะฮะแล้วก็ในรุ่นนี้ถ้าถ่ายเป็นแบบ30เฟรมนั้นก็จะรองรับเลนส์มุมกว้างนะครับในความละเอียด Full HD 30 FPS รวมถึงการปรับเสียงไมค์ที่สามารถปรับได้ว่าจะอัดเสียงจากคนพูดในด้านหน้าแบบนี้หรือว่าจะอัดเสียงด้านหลังแล้วก็รอบทิศทางก็ทำได้ด้วยเช่นกันส่วนเรื่องของการสั่นนั้นเท่าที่ดูจอภาพนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับกลางๆครับไม่ได้เทพมากแต่ไม่แน่ใจว่าหลังโปรเซสเสร็จแล้วตัวการสั่นนั้นจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าพูดในเรื่องของคุณภาพโทนสีสกินโทนการจัดการแสงสีต่างๆชดเชยแสงนั้นถือว่าทำได้ค่อนข้างประทับใจเดี๋ยวเราจะไปดูในความละเอียดที่เป็นแบบ Full HD 30 FPS แต่เป็นเลนส์มุมกว้างกันนะครับในมุมมองที่กว้างขึ้นในความละเอียด Full HD 30 FPS ทาง Vivo V20 Pro 5G ตัวนี้ก็ใส่เข้ามาให้แต่นอนว่าการใช้งานเลนส์มุมกว้างนั้นความคมชัดหรือว่าการสั่นและก็คุณภาพอาจจะดรอปลงไปจากตัวปกติแบบชัดเจนนะครับแต่ก็ได้เรื่องของมุมกว้างเข้ามาในยืดสุดแขนก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างโอเครวมถึงถ้าใครในเรื่องในงานของแบบถ่ายวีล็อกหรือว่าถ่ายเวลาไปเที่ยวนะครับเลนส์มุมกว้างก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยชัดเจนเลยแล้วก็ยังคงมีการปรับเสียงไมค์เข้ามาให้นะครับหน้าหลังหรือว่ารอบทิศทางก็สามารถปรับได้ทั้งหมดเลยครับมาต่อที่การถ่ายแบบ Full HD 60ขออภัยครับเป็น Full HD 30เฟรมนะครับจะเห็นว่าเมื่อการใช้งาน30เฟรมนั้นเหมือนการสั่นจะพยายามทำให้มันนิ่งแล้วก็มีการโฟกัสเข้ามาให้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าทาง Vivo ใส่รุ่นนี้มาให้ถึง44ล้านแล้วก็มี IAF หรือว่า Auto Focus ใส่เข้ามาให้ในกล้องหน้าซึ่งไม่ค่อยเจอมือถือค่ายไหนที่ใส่เลนส์ Auto Focus ใส่เข้ามาในกล้องหน้าแล้วนะครับในยุคนี้
แล้วก็มีแค่เรือธงไม่กี่ค่ายเท่านั้นที่ใส่เข้ามารุ่นกลางๆหรือว่ารุ่นเล็กๆอย่าไปหวังเลยครับจะมีออโต้โฟกัสซึ่งทาง Vivo V20 Pro รุ่นนี้ใส่เข้ามาให้แบบชัดเจนแล้วก็โดดเด่นกว่าค่ายอื่นแบบชัดเจนครับทำให้เรื่องของคุณภาพในการถ่ายทั้งภาพนิ่งวิดีโอนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยแล้วก็รองรับเลนส์มุมกว้างด้วยครับในการถ่ายแบบ Full HD 30เฟรมเนี่ยครับเมื่อเราปรับมาตัวมุมกว้างในกล้องหน้านั้นก็ถือว่ารองรับ Full HD 30เฟรมนะแอบดีกว่ากล้องหลังด้วยซ้ำไปมุมมองที่ได้ก็กว้างขึ้นนะครับยืดแขนสุดสามารถเก็บเกือบทั้งลำตัวได้เลยแต่ในแง่ของคุณภาพเลนส์มุมกว้างทั้งกล้องหน้ากล้องหลังก็เป็นปกติว่าในเวลากลางคืนมันอาจจะไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะครับผมเรื่องของคุณภาพการจะใส่อาจจะดรอปลงไปด้วยแต่ก็ได้ในข้อดีในเรื่องของมุมมองเลนส์ที่กว้างขึ้นใส่เข้ามาให้แทนนั่นเองก็ต้องแลกเปลี่ยนกันไปว่าจะเน้นเรื่องของการกันสั่นคุณภาพที่ดีหรือว่าจะเน้นเรื่องของมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับครับสำหรับฟีเจอร์ในการถ่ายแบบละลายหลังกล้องหน้าก็ใส่เข้ามาให้นะครับรองรับความละเอียด Full HD 30 FPS แน่นอนว่าสามารถปรับระยะหลังหน้านะครับถือว่าค่อนข้างดีเบอร์ได้เนียนตาพอสมควรแต่จริงๆคือเดิมๆของมันก็มีการดอฟของมันหรือว่าระยะเบอร์ของมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเลนส์ที่มีแบบออโต้โฟกัสก็ทำให้ความเนียนความลื่นไหลในการถ่ายแบบปกตินั้นก็ดีขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อเราเปิดใช้งานโบเก้โหมดหรือว่าละลายหลังแบบนี้ก็ทำให้ภาพที่ได้นั้นโดดเด่นมากกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาให้สับทาง Vivo V20 Pro 5G ตัวนี้นอกเหนือจากการละลายหลังแล้วทาง Vivo V20 Pro 5G ก็มีการใส่การดูดสีนะครับคือทำให้บุคคลนั้นเด่นแล้วก็ฉากหลังนะเป็นขาวดำเข้ามาให้ด้วยก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทำให้คนค่อนข้างเด่นพอสมควรแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่หลายค่ายก็เริ่มใส่เข้ามาให้กันแล้วนะครับสับทางมาถือในเรทราคาประมาณนี้หรือว่าในเรือธงหลายค่ายก็เริ่มใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามาทำให้การถ่ายวิดีโอนั้นค่อนข้างเด่นมากขึ้นแล้วก็การแท็กกิ้งคนนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับรองรับทั้งเลนส์มุมกว้างและเลนส์ปกติแล้วก็การเก็บขอบต่างๆนั้นถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับรอยต่อระหว่างนิ้วก็ได้โอเคอยู่เหมือนกันนะฮะทาง Vivo V10 Pro 5G ตัวนี้สำหรับการสั่นกล้องหน้าเวลาเดินวิ่งนะครับก็ถือว่าทำงานค่อนข้างโอเคนะครับในเวลากลางวันนั้นถือว่าไว้ใจได้แล้วก็ใช้งานได้ดีทีเดียวเลยแล้วก็สามารถปรับเสียงไมค์ได้ด้วยนะครับทำให้เวลาเราวิ่งแบบนี้ครับถือว่าเนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่มแล้วก็ใช้งานได้จริงพอสมควรซึ่งจะแตกต่างจากเวลากลางคืนนะครับก็ต้องเป็นระบบที่เน้นใช้งานในเวลากลางวันจะดีกว่าแล้วก็สามารถปรับเลนส์มุมกว้างหรือว่าเลนส์ปกติก็ได้ด้วยสำหรับ Vivo V10 Pro ตัวนี้ครับจริงๆตัวการสั่นพิเศษของทาง Vivo V10 Pro ก็ใส่เข้ามาให้ในกล้องหน้าด้วยแต่นอนว่าในเรื่องของกลางคืนถ้าเราวิ่งแล้วเดินไปด้วยเท่านี้ครับการสั่นที่เป็นระบบ EIS มันก็จะทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วเป็นปกติแต่ถ้าเราเดินถ่ายทั่วไปนั้นก็ถือว่านิ่งขึ้นนะครับจากตัวการถ่ายแบบปกติแบบชัดเจนนะครับผมนี่ก็ถือว่าดีขึ้นจริงๆแต่ถ้าในแง่ของคุณภาพเวลาเราเดินเนี่ยครับมันจะมีจังหวะการกันสั่นของมันที่อาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ใส่เข้ามาให้ทำให้เราสามารถเดินถ่ายได้นิ่งขึ้นนะครับผมแต่ถ้าใครใช้พวก ES พวกนี้ต้องรู้จักจังหวะการเดินนิดนึงนะครับนี่มันก็จะนิ่งขึ้นแต่ถ้าคนทั่วไปถ่ายแบบทดสอบตอนนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แต่อาจจะไม่ได้เทพมากนักในเวลากลางคืนนะครับ